ื่อวานนี้นายสุรพงษ์จำจดนะคะเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.ก็กล่าวว่าเนื่องจากว่าขณะนี้ผ้าสีดำมีราคาค่อนข้างแพงและอาจจะยังขาดตลาดอยู่ประชาชนบางส่วนไม่สามารถจัดหาได้ค่ะพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยมอบหมายให้กศน.นั้นดำเนินการจัดสอนและให้บริการย้อมผ้าฟรีแก่ประชาชนทั้งประเทศนะคะดังนั้นตนจึงได้มีการสั่งการไปยังสำนักงานกศน.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสั่งการต่อไปยังกศน.อำเภอให้จัดสอนวิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีในท้องถิ่นหรือวิธีการอื่นค่ะทั้งนี้ให้ทำในลักษณะกลุ่มสนใจหรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขั้นต้นและเป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยประชาชนสามารถที่จะไปใช้บริการย้อมผ้าและเรียนเทคนิควิธีการย้อมผ้ารวมไปถึงซ่อมเสื้อผ้าเก่าได้ที่กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานครกศน.อำเภอเขตทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ